บอร์ดชุดนี้ตั้งมาแล้วนะคะบอร์ดพาเฟิร์สโพลิซี ตั้งปุ๊บมีผลบังคับใช้ปั๊บแน่นอนครับ,รบว่าการ,รเก็บข้อมูลอยู่บนคลาวมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับคือการมีคลาวเฟิร์สเนี่ยจะต้องปลอดภัยค่ะแต่จะปลอดภัยได้หรือไม่นี่คือภารกิจหลักนะคะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการกับเคลื่อนเรื่องนี้ประเทศไทยเนี่ยพร้อมด้วยอย่างยังมีข้อห่วงใย,ยที่ต้องตระหนักอีกหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยไซเบอร์เมื่อมีการโหลดข้อมูลเพื่อเก็บไว้ในคลาวกลางเนี่ยผู้ให้บริการที่อาจจะเป็นบริษัทต่างชาตินะเขาก็จะสำรองข้อมูลตรงนี้ ไว้อีก2 3ถึง3แห่งแล้วบางทีอ3แห่งนี้มันไม่ได้อยู่ในไทยมันไปอยู่ต่างประเทศนั่นหมายความว่าข้อมูลของคนไทยถูกส่งออกนอกราชาอาณาจักรเมื่อข้อมูลอยู่ภายใต้ประเทศใดๆกลายเป็นว่าก็อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศนั้น พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของประเทศไทยการยกระดับไทยแลนด์ให้เป็น4.0ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยหนึ่งส่วนที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้และต้องมีความปลอดภัยด้วยและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นในการทําธุรกรรมต่างๆระหว่างหน่วยงานรัฐนะคะหรือว่ากับเอกชนด้วยก็ตามล่าสุดค่ะในเรื่องของนโยบาย cloud first policy คอรมอรได้มีมติเห็นชอบในการตั้งบอร์ดด้านนี้ขึ้นมาแล้วนะคะ มีผล25มิถุนายน67เลยค่ะก็เป็นการตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวเป็นหลักหรือว่า cloud first policy ก็มีการมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนั้นเป็นผู้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลาวเนี่ยนะคะการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์มาตรการประสานงานกับหน่วยงานอะไรบ้างระบุมาเลยพัฒนาบริหารจัดการความต้องการจัดหาคลาวมากำกับดูแลสร้างระบบนิเวศ จัดซื้อจัดจ้างตามกรอบนโยบาย,บายที่ได้รับการอนุมัติจากบอร์ดดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรอบของกฎหมายหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยซึ่งบอร์ดชุดนี้ตั้งมาแล้วนะคะบอร์ดคราวเฟิร์สโพลิซีอันนี้ให้ได้ดู ตั้งปุ๊บมีผลบังคับใช้ปั๊บแน่นอนครับ<ช>ว่า<ช>การเก<ร>็บข้อมูลอยู่บนคลาวมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกรรมการและที่เหลือตรงนี้เป็นบอร์ดคลาวเฟิร์สโพลิซีทั้งหมด,หมดคือการมี Cloud First เนี่ยจะต้องปลอดภัยค่ะแต่จะปลอดภัยได้หรือไม่นี่คือภารกิจหลักน,นะคะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เพราะว่าเรื่องข้อมูลหลุดข้อมูลรั่วเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเราเคยพูดคุยกับอาจารย์ฝนไซเบอร์นี่เป็นชื่อนิกเนมหรือว่าอาจารย์นรินลิตเปรมอภิวัฒนโนกุลค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้เคยพูดถึงความห่วงใ่ต่อ c l o u d First p olicy เอาไว้ด้วยเหมือนกันอันดับแรกประเทศไทยเนี่ยพร้อมหรือยังยังมีข้อห่วงใหญ่ที่ต้องตระหนักอีกหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยไซเบอร์ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้นะคะ เมื่อมีการโหลดข้อมูลเพื่อเก็บไว้ในคราวกลางเนี่ยผู้ให้บริการที่อาจจะเป็นบริษัทต่างชาตินะคือถ้าเราไปใช้บริการบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาก็จะสำรองข้อมูลตรงนี้ไว้อีก2-3แหง่งเขาเรียกว่าก๊อปปี้เอาไว้แล้วบางทีสองสามแห่งเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในไทยมันไปอยู่ต่างประเทศนั่นหมายความว่าข้อมูลของคนไทยถูกส่งออกนอกราชอาณาจากักรเมื่อข้อมูลอยู่ภายใต้ประเทศใดๆกลายเป็นว่าก็อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศนั้น คือด้วยมุมมองของความปลอดภัยเนี่ยทางด้านของผู้ให้บริการเขาก็จะต้องการที่จะ decentralize ข้อมูลให้อยู่หลายที่เพื่อความปลอดภัยแต่พอไปอยู่ที่อื่นเนี่ยอาจารย์ฝนเขาก็มีมุมมองอย่างนี้ไงว่ารัฐจะสูญเสียอำนาจในการควบคุมข้อมูลที่มันไหลออกไปอยู่นอกประเทศ สิ่งที่ต้องจนกคืออาจจะเป็นการละเมิดความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งในแต่ละประเทศก็มีกฎหมายที่เรียกว่าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไปนะครับมาดูกันต่อนะคะข้อเสนอแนะค่ะถ้าเกิดว่าจะให้นโยบายนี้มีความรักกุมแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงเรื่องของการคุ้มครองอธิปไตยไซเบอร์ด้วยเนี่ยนะคะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้บริการคลาวในประเทศค่ะ ทำโครงสร้างคราวเอกชนขึ้นมาสำหรับรัฐบาลที่มีการควบคุมแล้วก็รักษาความปลอดภัยในระดับสูงต้องส่งเสริมให้ประเทศไทยนี่แหละสามารถสร้างระบบเนี้ยขึ้นมาใช้งานเองให้ได้แล้วก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้านความมั่นคงของประเทศนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลนะคะประเมินระดับความลับด้วยเพราะว่าความลับแต่ละชั้นต้องมีการใส่รหัสอะไรต่างๆเนี่ยต้องแตกต่างกาัน กำหนดความชัดเจนให้ได้นะคะว่าข้อมูลอะไรอนุญาตให้จัดเก็บหรือไม่อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลอะไรอนุญาตให้ประมวลผลนอกประเทศได้หรือไม่ได้ตรงนี้ต้องมีความชัดเจนขึ้นมาคือและในส่วนของการเ,เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเรื่องของคลาวด์และ AI ในประเทศไทยเนี่ย จริงๆแล้วหน่วยงานของไทยเองเราก็ร่วมมือกับต่างชาติอย่างต่อเนื่องในการทําอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยกรณีของกราฟกับ Google <S <S ได้มีการร่วมมือกันทําธุรกิจคลาวด์ในประเทศไทยโดยใช้นวัตกรรม AI และก็ต่อยอดสู่ไซเบอร์ซิเค urity นะครับคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าของเอกชนไทยเลยนะครับที่มีการประกาศความการจับมือร่วมกันของทั้ง2หน่วยงานนี้นะครับ <S <S คือล่าสุดนางสาวยุพินนะครับวังวิวัตรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกราฟ Energy Development เปิดเผยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่ากราฟเนี่ยเป็นซึ่งเป็นกราฟเอ e ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วน100%และไปพูดถือหุ้นใน GSA Data Center ลงนามกับ Google Asia Pacific เพื่อดำเนินธุรกิจการให้ระบบ Cloud Google Distributed Cloud Air g a p e d หรือว่า GDC Air Gap นะครับซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศและได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไร้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยสิ้นเชิงส่งผลให้มีเสถียรภาพและความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับโดยบริษัทเนี่ยจะดาเนินง,งานในฐานะ Manage GDC Provider ซึ่งเป็นพันธมิตรการธรุรกิจของ Google Cloud ที่จะช่วยผลักดันให้ GDC Air Gap สำหรับองค์กรประเทศไทยเนี่ยผ่านคำปรึกษาและการบริการผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดการดูแลระบบอย่างครบวงจรนะครับก็ปุ่มกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความสําคัญและเป็นความลับไม่ว่าจะเป็นการบริการทางการแพทย์พลังงานสาธารณสุขสาธารณูปโภคหรือการให้บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ โดยศูนย์ข้อมูลก็จะ,จะรับรองการติดตั้งระบบคลาวดังกล่าวในขอบเขตความร่วมมือทั้งหมดตรงนี้ได้ครับถือเป็นความร่วมมือที่เป็นความคืบหน้าของไทยที่มีบริษัทสัญชาติไทยเข้าไปมีส่วนร่วมกับ Google นะครับค่ะ